วทช.ยังคงเดินหน้าสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้วทน.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน